คอยซื้อนั่งหน่อยอายุ38ปีสนสัตว์ลาวอยู่ในภาคอีสานในประเทศกัมพูชาคอยมีลูก4คนวังคอยอายุ10ปีหลังจากระบอบปนเปื้อนได้ผ่านไปคอยก็ได้เข้าเฮียนอยู่ในศาลาบ้านหลายปีผ่านมาคอยก็ได้เป็นครูสอนอยู่ในบ้านของคอยคอยอยู่น้ำล่ำเซซานมันเป็นมือของแม่น้ำของมีประชาชนเก่าสนศาสตร์อยู่ในล่ำเซนี้แล้วมีภาษาต่างต่างกันเฮาเทิงเมิดสุคนเพิ่งผ้าอาศัยธรรมศาสตร์อยู่ในเซนี้เทิงเมิดแล้วปลูกพักน้ำล่ำเซเฮาเฮ็ดหน้าเฮ็ดไฮเซนี้อํานวยให้เฮาในอาชีพหากินคือกันกับหาป่าเก็บผักธรรมศาสตร์เพื่อเอาไปขายเขื่อนไฟฟ้าเขาก่อสร้างขึ้นอยู่ในปี1993เขื่อนไฟฟ้านี้มันหักลงอยู่ในปี1996อีสังใดเปลี่ยนแปลงไปทั้งเมดเฮาห้องถูกลำบากเวทนาย้อนน้ำท่วมในระยะ5ปีน้ำนี้มันทำลายเขาหน้าเขาให้ของปลูกอยู่ในบ้านตายเน่าเมดอุปกรณ์ใส่เปิงในขอขั้วบางส่วนไหลไปน้ำหนามสัตว์บ้านคือการกับขั้วหมูม้าเป็ดไก่บ่มีบอนอยู่บางส่วนก็ตายตะลิงเพ่หักลงหน้าให้เคยเห็ดบ้านเมืองเคยอยู่ก็ได้ถิ่มป้าลูกบ่าวเสื่อนอายุ7ปีเจ็บตายหย่อนไปห้องหมอบ่ได้แม่เฒ่าไซอายุ60ปีน้ำลุบเถียงหน้าตายน้ำขึ้นล่องบ่อเถียงทัดถึงถาว่าน้ำได้เศร้าไปในปี2001แล้วก็ตามมันยังจงบรรหาเอาไว้ให้ร้ายคือการกับป่าสัตว์พักธรรมศาสตร์ค่ำสูญหายมดไปดินทรายปงขึ้นเฮ็ดให้เซ่ตื่นกับบกแห่งโคกเฮาบ่เชื่อถือเทิงเซ่นี่อีกดอกปัจจุบันนี้เขื่อนไม่เข้าใดก่อสร้างขึ้นอีกเฮ็ดให้ข่อยบ่ทุนมกทุนใจหย่านแห้งร้ายคอยสังคึมว่าจะคล้องผู้ให้เงินเพิ่นสิฮู้จักว่าอีสร้างแน่มันเกิดขึ้นแล้วการก่อสร้างเขื่อนก็สิได้เศร้าไปคอยสังคึมว่ามีมื้อใดมื้อหนึ่งเข้าสิเสงการเสียหายแล้วเซ่มันก็สิมีสภาพเดิมขึ้น